วัวเราก็นี่เลยครับเริ่มที่คอกนี่เลยนี่ก็ขยายออกมาแล้วเน็บเลยครับอาจารย์ถึงไม้มันไหมครับผมนี่นะครับขยายคอกออกมาแล้วนะครับก็คงนี่ก็รวมเสร็จแล้วล่ะเกินอีก2วันนี้ผมก็จะระบายงัวออกมาแล้วทีนี้ก็เนี่ยมันขนาดแค่ที่มันก็เหมือนแคบนะหัว10กว่านี่ทั้งหมด17ตัวมันจะกระแทกกันดูเหมือนแคบพอขยายมานี่เวลาแม่ลูกติดอะไรพอต่อไปเนี่ยลูกติดผมจะไว้ฝั่งนึงอ๋อแยกฝั่งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจัดระบบถึงไม่แยกฝั่งอ่ะเราทอนครึ่งนึงงัวมันก็น้อยพื้นที่ก็คิดว่าทีเนี้ยคิดว่าได้เพราะว่ารุ่นเราเอาไปเข้าไว้ตั้งทั้งหมดเท่าไหร่10จิกแม่ที่เต็มพิกัดกันเห็นมั้ยนะหรืออาจจะกั้นห้องนึงไว้ให้วัวน้อยเข้าไปอยู่ครับครับก็เนี่ยเดี๋ยวมันเอาอาหารล่อมันไว้กลางคืนเดี๋ยวมันก็มุดเข้ามาวัวน้อยนะครับแม่ก็เลี้ยงวัวมาก็เพิ่งมาปีเนี้ยที่ทับกันตายมันจังหวะแคบไฟนะระวังไฟโอ้สะอ่อนบรรยากาศเนี่ยประมาณนี้ครับแต่งัวอยู่ในเกณฑ์พอใจครับปีนี้ที่เรากว้างนึงแล้วนี่เดี๋ยวอีนู่นน่ะผมยังไม่ได้ออกไปมั้ยก็สั่งน้ำมันยังขังอยู่เลยทีนี้ผมกลับปล่อยให้ดินแห้งเลยพอดินแห้งปุ๊บยาแพกตายกระซังนึกออกไหมครับว่าเราจะมีไหนเนี่ยสักประมาณครึ่งเก่าโหทีนี้ไปกินกุมภามีนาเนี้ยก่อนฝนลงมาสวยฝนอย่างเงี้ยผมว่าปีนี้ยาวครับเพราะว่าแปลงหญ้าที่เราไปดูน้ำยังไหลผ่านอยู่เลยเนี่ยตอนมันเพราะน้ำมันเยอะปีนี้เนี่ยยีวันนั้นตกประมาณชั่วโมงกว่าเยอะเฉยๆเดี๋ยวมันเดินมาดีนะเนี่ยเนี่ยแม่ไอตัวคู่เห็นไหมอ๋อเขาวงเนี่ยนะครับก็ชุดใหม่นี่ก็วินเชสเตอร์1ตัวโอจินี่3ตัวเนี่ยได้4หลอดแล้วนอกครับที่ยิงไปนะส่วนผ่านไม่ผ่านก็แต่ปูจีนี่รู้สึกมันจะผ่านที่2ตัวแต่ตัวสุดท้ายนี่ผมว่าผมมันแปลกที่เบอร์31มันลึกผมล้วงสุดแขนเลยอ๋อแล้วทีนี้ปืนเราก็ดึงเข้ามาแล้วก็ตอดเหลืออีเปาะสุดท้ายสอดก็ตอดยากอีกโหมันอยู่ลึกมันก็ทำยากนะเปาะสุดท้ายก็เราก็ไม่ไหวแล้วก็ฉีดไป 6,000 ครับแต่เคยดีนะตอดไม่ผ่านแล้วเหลืออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยแต่มันก็โอกาสน้อยแล้วเดี๋ยวนี้แม่เสียดาย 6,000 เลยรอบหน้าก็ต้องทำไงแล้วทีนี้นี่นะพี่น้องโอ้สมบูรณ์นะครับอีแม่แดงเนี่ยอีแม่แดงที่ว่าสีสวยๆผมเอาไว้นั่นใส่ไปหลอดสุดท้ายเลย CY096 ครับหลอดสุดท้ายเนี่ยอีนี่รู้สึกเอาไว้เป็น M806 ตัวขาวเนี่ยนะครับครับก็ที่งัวที่อยู่นู่นที่ผมแยกมาหย่านมมานี่ก็เนี่ยผสมหมดนะครับมันก็ทำให้เราได้ผสมในนู่นยังเห็นไหมอีก2แม่ก็ยังครับต้องย้ายมาแล้วนะครับถึงจะได้เป็นสัตว์โอ้สมบูรณ์นะพี่น้องว่าก็ถือว่าเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกอยู่นู่นกินอาหารเราเป็นภาระนะเห็นไหมเนี่ยผมว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับงัวพวกนี้มันก็เนี่ยแหละครับก็อย่างที่บอกมอบมาดูเนาะครับแต่สภาพมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแค่ที่มันพอกินแล้วเย็นเย็นมันชอบมันเลยนี่ครับถั่วฮามาต้าที่ผมบอกผมผสมไว้หมดแล้วในนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยของมันทั้งนั้นน่ะเนี่ยอ๋อถั่วฮามาต้าหญ้าลูซี่ครับหญ้าธรรมชาติแล้วไอ้เนี่ยมันอึดมันเป็นเหมือนไส้ติ่งอ่ะเง่ามันน่ะเนี่ยเวลาผมหว่านลูซี่ผมก็จะซื้อมาผสมแล้วก็หว่านปนเดี๋ยวมันก็เม็ดมันขึ้นของมันเองธรรมชาติครับเหยียบย่ำแล้งก็ขึ้นใช่มั้ยครับอาจารย์โอ้โหไฟไหม้อะไรแต่บนเนินที่ว่าเราไปเอางัวเข้ามาตรงนู้นน่ะผมปล่อยให้มันแก่นะมันเป็นปูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเม็ดมันก็จะตกในน้ำซัดมาไหลมามั่งอะไรมั่งมันก็ธรรมชาติมันนะครับลองได้เกิดแล้วไม่มีสูญพันธุ์แล้วพวกเนี้ยครับก็ตามถนนมันยังเกิดเองก็มีเห็นไหมน่ะครับเวลามันเกิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับงัวปีหน้าก็นี่แหละอยู่ในชุดนี้แหละที่จะคลอดมกรานี่ประมาณกี่แม่ครับมีตัวเดียวครับเบอร์26เนี่ยตัวริมเนี่ยอ๋อตัวแดงเนี่ยนะครับเริ่มสตาร์ทมกราตัวที่1แล้วทีนี้ผมยังไม่รู้ว่ากุมภามีนามันมีตัวไหนเข้ามั่งผมยังไม่ได้เช็คแล้วมันก็จะทดกันมาไอ้นู่นตัวเถาที่หลุดจองใช่ไหมครับหนูเออนะครับไปดูโอ้หนาครับโอ้นี่ก็ตั้งแต่นั้นยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยครับลองเอาเข้าไปอีกสักเดือนนึงเนี่ยพอปรับสภาพก็เดี๋ยวก็ปึ๊กลำบึกเลยนะครับนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมพออีนี่เสร็จผมเดี๋ยวจะไปเอาแม่ลูกทางนู้นออกมาแล้วก็ผมก็จะเอาอีนี่เข้าที่ขึ้นงัวด้วยอะไรด้วยผมก็ยังไม่เคลียร์ลงตัวหรอกเนี่ยครับผมก็จะหว่านถั่วฮามาต้าปนๆไว้ครับ
เนี่ยมันก็จะขึ้นของมันโดยธรรมชาติเดี๋ยวก็เม็ดแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็กินดีเนี่ยผมว่านี่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมเป็นเม็ดแล้วเนี่ยอ๋อนี่เป็นเม็ดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเนี่ยธรรมชาติมันนี่ตัวนี้ครับดูใกล้ๆรู้สึกว่าไอ้นั่นครับไอ้วีโก้วีโก้2ล้านเหรอครับไวเซฟ2 4 3ตัวแรกเลยเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าลูกเนี่ยที่เป็นวีโก้2ล้านนะพี่น้องไม่ได้เห็นลูกเลยพวกได้ดําเชื้อมาเมื่อกุมภางานโอ้ถ้าออกมาตัวเมียสวยๆนี่เจ้าของเค้าแถวอีสานเจ้าของเค้าตามซื้อทําไมเอ้าผมลืมบอกบ่าวบ๊อบเทียบให้ดูที่เขาลงเข้าไปนู่นเขาซื้อไอ้รักพักดีความไป 900,000 จําได้มั้ย2ตัวครับมีเชลอะเห็นดูตาหวานกับมีเชลที่เดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อก่อนผมก็ชอบจังเลยนะมีเชลเขาตัวนี้ครับแล้วงัวเขาเล่นทีนี้พวกเรามาอยู่ถ้ามาเทียบกับตาหวานเอาไม่หนีกันนะพ่อเดียวกันด้วยสิวันก็6โตไวมากยอมรับเขาครับยอมรับงัวตัวนี้เหนือคำบรรยายนะของเขาสีวายเราก็เพิ่งเห็นเนาะผมได้กี่ตัวเองผมเอามา2ชุดก็24หลอด24หลอดรู้สึกว่าจะอยู่ในนี้อีก2หลอดอู้เชื้อเดี๋ยวนี้ 4-5,000 แล้วนะครับอาจารย์เชื่อเขาหากันจังเลยผมก็เหลือหลอดสุดท้ายผมจะมาแบ่งผมก็ไม่รู้ผมมันเหลือเท่าไหร่เพราะโอ้โหพอมันตอนแรกว่าจะใส่ TY เบอร์31อีกเลยครับมันเหลือหลอดเดียวเลยเอาไปใส่อีกตัวนี้เพราะยังรีดไม่ได้ไข่เป็นบวมโอ้โหผมกลัวว่ามันใหญ่จัดใช่ครับใหญ่ยานยาวด้วยนี่นะพี่น้องตีเบอร์ไว้แล้วส่งใบแล้วน่าจะเดือนนึงได้แล้วเนี่ยน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองโทรเช็คใครสนใจก็ทักมาได้คนถามเข้ามาเยอะนะครับอาจารย์อืมครับมันก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างนี้มัน78อ๋อตีเบอร์ไปแล้วตีเบอร์ไปนะ NL78 ปี65นะครับเอาละเนี่ยโชว์เนี่ยเบอร์กำลังร้อนแล้วนี่นะพี่น้องเดี๋ยวขอสักเดือนนึงให้เข้าไปสักเดือนนึงครับพอดีเนี่ยพอเราเอาเข้าแล้วก็กอกยาฉีดแม็กเอฟอะไรเงี้ยครับมันก็พร้อมไปด้วยโอ้สวยนะพี่น้องนี่ก็พอใช้ได้เนาะเอาไปกางเอาไปต่อเอาเทาโบสนะครับพี่น้องอันนี้โบสดำหนังดำนะครับไอ้ตัวนั้นมันโบสแดงหนังดำไปใส่พ่อแดงแดงดีๆก็แดงนะครับก็เหมือนกับแม่ไอ้ตัวคอลายเห็นไหมครับเออแม่ตัวคอลายมันก็จะเป็นมันก็จะแดงก็เป็นไอ้ตัวแดงพ่อมันสุดนี่นะพี่น้องสอนบรรยากาศนะครับอยู่ที่แปลงนี้ท้องหมดยังครับอาจารย์ก็ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่มีตัวไหนเมื่อกับผมว่ามองมันก็แทบจะหมดเหมือนกันนะที่จริงมันมากกว่าเลยเนาะครับแต่อีกตัวตัวผู้นั่นที่ว่ายังไม่มีคนจองเลยอ๋อเนี่ยหกหมื่นแดงเหลืองแดงที่เคสุดที่เจ็ดอย่างนั้นแม่นั้นก็ยังไม่ได้ผสมมันอ่ะครับทำไปมันก็ผสมหมดแล้วเนี่ยก็มีแม่นั้นแม่เดียวเพราะว่าอีที่ผมแยกมาจากรุ่นสามแม่มันผสมไปหมดแล้วเนี่ยครับเพราะอีพวกนี้ก็ของเก่านี่โปรจินี่ตั้งแต่ดั้งเดิมไหมที่ผมบอกตลอดแรกเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเข้าเรียงยังมาก่อนไอ้พวกนู่นอีกลูกไอ้จูดนู่นอีกเนี่ยพวกนี้ผสมไปหมดครับนี่นะครับก็เหลือแม่นี้แม่เดียวที่ยังไม่ได้ผสมเนี่ยที่เป็นลูกติดเนี่ยครับเพราะอย่างนี้มันต้องคงต้องหย่าก็ดูที่เนี่ยลูกติดมันก็ล่ำนะครับผมแม่ก็ไม่ยุบนะครับพี่น้องลงนี่แล้วเราก็แล้วช่วงนี้ก็พูดก็หายากเนี่ยครับแปลงเนี่ยเดี๋ยวโหอย่างลูกฟูกเลยเนี่ยน้ำมันแฉะด้วยตอนนี้นี่ได้สิบกว่าไร่ดีเดี๋ยวผมก็ตีลวดล้อมก็พอครับปีนึงก็ไม่ได้ใช้ฟางแล้วก็เนี่ยอยู่พอแล้วปีนี้พอเลยเนี่ยไอ้ลูซี่นู่นเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาครับนี่เพิ่งมาได้ประมาณ 2-3 วันแต่ที่มันก็กว้างเนี่ยตัวนี้นะพี่น้อง 60,000 บาทนะครับครับไอ้พวกเตาเทาไอ้พวกนี้เหลือนี้ก็อยู่ที่ 60,000 บาทเนี่ยผู้ใดหาพอคุ้มฟูงนะพี่น้องยาวดีจังนะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีนะครับนี่นะครับว่ามันเลือดลอยนะครับ 60,000 บาทนะพี่น้องผู้ใดสนใจไปคุ้มฝูงนะครับกะใครติดต่อมานะครับพี่น้องยืนรอเลยนะพี่น้องอ
ได้7เดือนนะครับก็มาจองกันไว้ครับพอ7เดือนก็จับได้อย่างเดียวเมื่อกี้นะครับมีวินเจสเตอร์แมกนัมแล้วนะต่อหน้านะนี่แหละครับเบอร์25เนี่ยยังไม่ได้เคยเห็นรูปเลยเนี่ย จะได้เห็นวินเจสเตอร์ละตัว5หลอดแต่ยังไม่หมดหรอกรู้สึกว่าเหลืออีก2หลอดด้วยนะถ่ายภาพสวยๆไปด้วยนะครับพี่น้องให้ไปลงเพจนะครับติดตามทางเพจได้นะพี่น้อง NL นิลละออฟาร์มนะครับภาษาไทยนะพี่น้องสอนบรรยากาศนะครับถ่ายคลิปไปได้ถ่ายรูปภาพรวมเอาไปดีไปลงเพจได้อีกครับครับนี่ก็ลุกว่าไม่ใช่นอกมันก็จะมีนอกอีเนี่ยมันเป็นที่ปัญหาอยู่เนี่ยเบอร์30เนี่ยนะครับมันกระแทกทีนี้มันเหมือนมันเป็นกัดแล้ววันนั้นน่ะทีผมล้วงไปผมก็มันก็ไม่มันผมว่ามันท้องมันเป็นลูกโป่งเลยผมก็ไม่ผสมครับทีนี้ผมก็จะปล่อยไปอีกว่าสัก2เดือนทีนี้ล้วงเป็นตัวแล้วล่ะถ้ามันท้องอ่ะอ๋อจะได้ชัวร์เลยถึงไม่เป็นตัวก็ชัวร์ครับแล้วผมไม่ผสมมันผิดปกตินะจะว่าท้องมันก็ไม่มั่นใจนะแต่ทีนี้งัวเนี่ยมันเคยผสมมาแล้วมันโดนกระแทกฉีดยาเพนสเตปอะไรรีดที่ว่าตอนเบาหมอประมาณเมื่อกี้มันบวมๆเนี่ยครับผมก็ว่ากลัวมันจะหลุดมันไม่หลุดมันทำท่าเป็นสัตว์วันนั้นนะผมก็ไม่ผสมเนี่ยทำไปทำมาเอางวมก็ผสมหมดเลยเหลือที่แม่นี้ผมก็ว่าอยู่ผมจะไม่ได้ติดใจหรอกผมจะติดใจว่าผมผสมเดือนพฤศจิกาเนี่ยพอผ่านไปประมาณวันที่10ธันวาแสดงผ่านรอบกันไปเลยเนี่ยครับเพราะตัวสุดท้ายมันคือเบอร์31น่ะนี่ที่ว่าผมผสมไม่ได้ครับนอกนั้นมันจะผสมก่อนมันถ้าเกิดอีเนี่ยชนรอบปุ๊บอีตัวก่อนมันก็ต้องชนรอบไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะมันก็ปล่อยแบบคนที่มีงัวน้อยนี่ก็นับวันเลยกี่วันผ่านรอบจำได้นะครับวัวน้อยวัวไม่เยอะเรามีงัวมากก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจก็ลืมไปทีนี้มาดูอ้าวอีนี่2เดือน3เดือนอย่างเมื่อก่อนอ้าวดูไปดูมาตัวนี้ลืมเอ้านมมันคัดแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันจะคลอดอยู่แล้วครับมันตอนที่เอาเข้าไปดูน่ะเพราะว่าปีนสัตว์มันก็ต้องเห็นอยู่แล้วพอเรามาอยู่เช้าเย็นครับเราก็ผสมแต่รู้สึกว่าปีนี้งัวเป็นสัตว์ไม่ค่อยชัดครับผมก็ยังสงสัยมันเกิดจากอะไรแต่มีอยู่ช่วงนึงนะผมเอาไอซีลิเนียมมาให้กินนะผมซื้อมาถุงนึงก็ที่ว่าเสริมสร้างอะไรนี้ผมก็จะลองเปรียบเทียบดูเนี่ยมันกลับเป็นไม่ค่อยชัดงัวเป็นสัตว์มันไม่ธรรมดามันต้องโคมันเมือกไหลอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ไม่ค่อยชัดแล้วก็มาอีสามตัวเนี่ยที่ผมย้ายมาใหม่ผมลองเป็นสัตว์ปุ๊บผมผสมเลยไม่ต้อง120วันเหมือนเมื่อก่อนแล้วรอบแรกก็ผสมเลยนานมาแล้วเนาะมันก็นานแล้วจะไปรออีก20วันผมก็เลยลองไปเลยมันหลายเดือนมาแล้วเนี่ยที่ว่าเอามารู้สึกอีตัวแดงนู่นตัวนึงดูจะได้ผลไหมเดี๋ยวดูเพราะว่ามีค่าเท่ากันถ้าเราผสมมันไม่ผสมมันก็รอบหน้าเราก็ต้องผสมใช่ไหมถ้ามันติดก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ติดรอบหน้าเราก็ผสมก็เหมือนเก่าอีกอ่ะเดี๋ยวมันจะรอนานไปอีกครับนั่นที่เราแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่าผสมให้มันชัวร์ๆเนี่ยไอ้เป็นน้ำเชื้อนอกเนาะเราก็อยากจะให้ความมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ก็น้ำเชื้อก็ยังเหลือครับปีนี้เพราะว่าเอ็กซ์เรย์825อีก10หลอดยังไม่ได้ใช้เลยครับก็ไปห่วงไอ้วินเชสเตอร์แมกนัมกับไอ้โปจินี่ซับเช็คแล้วก็19/5อีกคารูอีกครับก็น้ำเชื้อปีนี้ก็ยังผมถึงไม่ยังไม่ดิ้นรนเท่าไหร่เดี๋ยวพอปีใหม่ก็ลองไปดูว่าจะมีตัวไหนใหม่ๆมามากอะไรทุกวันนี้มันมีหลายภาพเยอะหลายเยอะนะก็ยังนึกชอบใจของคุณไฮเขา NT ที่ว่าบอกมอสไปตามคลิปแล้วก็ของหมอพีเขาเนี่ย YZ อีกเขาก็มีผมก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเพิ่งรู้ตอนดูคลิปนี่แหละก็ยังไม่ได้คุยเขาว่าเขามีตัวไหนมั่งอะไรยังไงแต่ก็คงจะไปเน้นกันเรื่องแยกเพศนะครับไปก็คงต้องใช้แยกเพศเป็นหลักของในมั่งของนอกมั่งแต่ของนอกเนี่ยที่ผมผ่านมาก็ยังไม่เคยพลาดเลยนะที่แยกเพศเนี่ยอ๋อก็คือตัวเมียหมดเลยครับแต่ของในอย่างซีไวสุดก็6ก็ตัวเมียมันก็มากกว่าตัวผู้เนาะอย่างที่เราได้มาแต่ตัวผู้มันก็ไม่น่าเกลียดอีกโอ้โหตัวผู้มันก็รักตัวผู้ก็เป็นเงินนะครับมันหนาออกมาหนาสวยเลยนะครับอยากให้เสียตูเขาได้ยินผมอยากให้ซีไวรีดอีกสัก3ปี
ครับไม่ใช่ว่าอยากให้เขาได้เงินเยอะนะผมอยากจะให้ลูกมันเนี่ยกระจายไว้เยอะๆเนาะให้ผลงานมันดีมากเลยครับก็นั่นที่ให้ลูกมันกระจายไว้อีกสัก3ปีโอ้โหให้มันพึดเลยผมนี่ยังนึกน้อยใจตัวเองเนี่ยมองค่ามันยังไม่ได้เอาไว้สักตัวเลยนะเนี่ยลูกซีวายอ่ะออกมาขายหมดไปหมดครับก็ได้ดีเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายหลอดสุดท้ายถ้าเป็นซีวายผมต้องเอาไว้สักตัวนึงอ่ะถ้าเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียต้องเอาไว้เพราะว่าเห็นแล้วตอนเขามาจองเล็กๆพอดยาดมโอ้โหดูมันแซงเห็นไหมนะมันแซงเขาด้วยกระดูกใหญ่หนาแล้วจังหวะแม่มันไอ้โลโจ800ไงเป็นลูกโลโจ800ด้วยก็บวกกันไปเลยอย่างไอ้นี่เหมือนกันตอนนั้นก็ยังเล็กๆแล้วที่ปล่อยมาแต่งัวพวกนี้ผมสังเกตนะพอ2เดือน3เดือนมันจะโชว์กล้ามเนื้อเริ่มมานะครับมันกินนมด้วยกินหญ้าด้วยทีนี้มันก็จะสลัดนมอะไรประมาณครับพอไปหย่านมปุ๊บมันจะยุบหน่อยเห็นไหมอย่างพวกนั้นยุบที่เมื่อกี้ที่ตาหวานเนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่หย่านมครับผมก็กะหย่าอีก2ทั้งวันนี่ก็พอดีสิ้นเดือนก็ครอบครัวก็แยกหมดแล้วก็จะเอาตัวนี้กลับไปก็จะได้ไปโชว์หุ่นขายเขาก็เหลือตัวเมียเหลือ2ตัวนี่แหละครับสุดท้ายแล้วของปีนี้ครับก็เหลืองัวไปอีก5ตัวเอาละก็ได้ไปลุ้นพอส่งเขาไปหมดก็เหลืองัวนี้เป็นของเราที่จะร้องขายได้อะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นมั่งขายทั้งหมดมันก็ไม่มีวัวดูเนาะมันเอาไว้มันต้องมีวัวเด็กๆไว้ที่คอกด้วยนะพี่ผลงานแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะผมจะไว้โชว์เนี่ยจะไม่เอามาหรอกไอ้ตัวผู้อ๋อครับ ดูมันที่แบบว่ามันเลี้ยงสมมุติเต็มที่มันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะผมจะถ้าเอาลงแปลงนี่ทับได้ยังครับเนี่ยไหนไอ้ตัวผู้ครับไอ้ตัวผู้ใหญ่หรือตัวผู้ใหญ่ครับไอ้ตัวผู้เล็กไอ้ตัวใหญ่ทับได้แล้วมาลงแปลงไอ้ตัวผู้เล็กนะครับไอ้ตัวผู้เล็กเนี่ยผมกะว่าจะไม่เอามาหรอกจะไว้นั่นน่ะไอ้ที่ว่า 80,000 น่ะซีวายนะครับลูกซีวายนะโอ้แต่ว่าหนาดีจังนะโหคนเห็นคนก็ถามไอ้ตัวนั้นน่ะถ้าถามดูคลิปป่ะม็อกเก่านะก็จะบอกไอ้ตัวนั้นน่ะคนก็ยังโทรหาผมอยู่นะครับอาจารย์ก็นั่นแหละมีอีกมั้ยลูกซีวายผมจะไปดูงั้นแต่ไอ้ตัวขาเนี่ยมันมีอยู่คนนึงเค้าอยู่การแกบอกว่าแกน่ะติดเกี่ยวข้าวขอเนี่ยคือสิ้นเดือนเนี่ยเนี่ยก็ใกล้แล้วสักหน่อยได้ไหมบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ขอให้โทรเช็คได้ไหมเพราะหลายคนก็โทรมาเนาะเผื่อมันหลายวันเนี่ยผมเราจะเออครับแล้วถ้าเรารอเนี่ยมันไอคนที่เขาจะมาดูก็ไม่ได้ถ้าสักสองวันเนี่ยเออผมรับปากได้ว่าเอ้าผมรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเขาบอกครับงั้นเดี๋ยวผมจะโทรเช็คก่อนมาก็โทรเช็คก่อนมันก็แล้วแต่จังหวะบางทีบางคนเขาชอบแต่เขาก็ว่าขามถ้ามันไม่เป็นไรผมก็คุ้มฟุ้งว่าผมก็บอกว่าไอ้ผมมันเป็นเจ้าของงัวเนาะเราจะพูดว่าไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แต่ผมก็พูดว่าถ้างัวเสียเนี่ยผมก็ไม่มาตั้งราคาถ้างัวดีหรอกผมก็พูดกับผมว่าอย่างนี้ว่าเนี่ยผมก็ว่ามันไม่เป็นไรนั่นแหละแต่ผมถึงตั้งราคาอย่างนี้เท่ากันมันไม่มีผลทางพันธุกรรมนะครับพี่น้องมันก็มันถ้ายอมรับได้ก็เอาไปนะพี่น้องคือว่าเห็นแล้วเอาไปไงครับเราไม่ได้หมกเอาไปแล้วไม่ได้บอกกันอ้าวมันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีปัญหานะครับแต่ก็มีคนมาดูนะครับก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรถ้าเขาถามผมบอกว่ามันจะหายไหมถ้าท่านจะซื้อท่านต้องคิดว่ามันไม่หายครับใช่ไหมแล้วเอาไปเออมันไม่หายถ้ามันหายก็เป็นกำไรไปแต่ถ้าเราคิดว่ามันหายเงี้ยเกิดเอาไปงัวไม่หายเออเนี่ยก็จะมีปัญหามีปัญหากันนะพี่เนาะเหมือนไอ้ตัวลายจุดนั่นแหละก็มันจะหายไหมเขาอยู่ไต้หวันหรืออะไรนะเขาผมก็บอกโอ้โหผมก็พูดอย่างนี้ตอบยากมันต้องคิดว่ามันไม่หายแล้วเขาก็เงียบไปก็ไม่เป็นไรครับก็เอาที่ชอบก่อนจะตัดสินใจก็ให้มาดูเนาะครับมันงัวเนี่ยเราซื้อไปมันไปเลี้ยงอยู่กับเรามันก็นานครับถ้าไปสะกิดใจปุ๊บมันก็เลี้ยงไม่มีความสุขแล้วครับหรือถ้าผมไม่บอกอย่างไอ้ตัวแดงพอไปเลี้ยงโอ้โหน่าจะบอกกันมั่งมันครับครับความรู้สึกที่ไม่ดีมันจะมีต่อกันแหละครับใช่ไหมครับทีนี้อย่างผมบอกแล้วท่านก็เต็มใจถึงเอาไปบ้านคนก็ติเอ้ยเขาบอกแล้วชอบไม่เป็นไรอันนี้มันก็ความรู้สึกมันก็ต่างกันเยอะเลยเห็นไหมใช่ใช่ครับไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มั่นใจว่ามันต้องขายได้เพราะว่าไปทำพ่อคุ้มปู่บางคนไม่ก็เพราะว่าเราดูเนี่ยเราสังเกตดูไปแล้วมันวิ่งมันหยอกกันอะไรมันก็ปกติกับเขานี่แหละครับมันไม่ใช่ไปเดินขาลากอะไรอย่างนี้มันเราก็คิดว่ามันไม่มีปัญหานั่นแหละครับป่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจง่วงก็ติดต่ออาจารย์เข้ามาแล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับพี่น้องโทรสอบถามกันก่อนนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ